ัวนี้จะเป็น personal กับ situation person กับ situation เป็นบุคคลและ situation เรียกว่า interactional ต่อมา conclusion เขาบอกว่าอิทธิพลของบุคคลบุคลิกที่มีผลต่อการตัดสินใจ bullet ที่1คือNot likely to be equally proficient หมายความว่าคนเรามีความเก่งไม่เท่ากันคนเราอ่ะมีความเก่งไม่เท่ากันไม่สามารถตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้คนเรามีความเก่งไม่เท่ากันไม่สามารถตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้อย่างพี่อาจจะวิชานี้พี่อาจจะโอเคแต่ถ้าถามเรื่องแมทกับพี่อ่ะพี่ตัดสินใจให้ไม่ได้พี่ไม่เก่งแมทไม่เลยสักนิดอันที่2 intelligence ความฉลาดและความมีไหวพริบจะต้องนำมาใช้ในทุกๆสเต็ปของการตัดสินใจความฉลาดและความมีไหวพริบจะต้องนำมาใช้ในทุกๆสเต็ปของการตัดสินใจอันที่3เขาบอกว่า vary in different groups on the basis of sex social status and culture background ก็คือบุคลิกจะมีผลต่อการตัดสินใจในกลุ่มที่ต่างกันอันที่4การตัดสินใจในเรื่องสำคัญถ้าเราตัดสินใจในเรื่องสำคัญเนี่ยและไม่เคลียร์คือเรายังหาข้อสรุปไม่ได้เนี่ยเราจะทำอะไรเราจะไปพึ่งเพื่อนเราจะไปถามเพื่อนเราจะไปถามเพื่อนว่าที่เราตัดสินใจมาเราคิดอย่างเงี้ยโอเคไหมดีไหมถูกไหมนะเราจะไปพึ่งเพื่อนเช่นอย่างพี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเช่นอยากไปเรียนต่างประเทศตอนซัมเมอร์แต่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาอยากไปแต่ก็ยังไม่มั่นใจก็มาปรึกษาพี่ก็บอกว่าโอเคเขาก็ยังไม่เชื่อเขาก็เลยไปปรึกษาเพื่อนอีกคนหนึ่งจนปรึกษาจนเขาสบายใจอ่ะก็คือเขาไม่สามารถตัดสินใจแบบเคลียร์ได้ว่าเราจะไป 100% เราจะไปแน่นอนเปล่ายังมีความลังเลใจอยู่เราก็เลยไปปรึกษาเพื่อนอันที่4 propensity for risk ความโน้มเอียงต่อความเสี่ยงความโน้มเอียงต่อความเสี่ยงคืออะไร high risk ล่ะ high risk จะเป็นยังไง uncertain ไม่แน่นอน high risk ก็คือไม่แน่นอนแน่นอน choice high risk ก็คือไม่แน่นอนแต่ถ้า choice อีกอันนึงคือ low riskคือมันแน่นอนความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำเราก็รับได้ความเสี่ยงสูงเราก็รับไม่ค่อยได้เห็นไหมเขาจะบอกว่าถ้าเราอ่ะมันอยู่ที่เรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนสมมติเรารับความเสี่ยงได้มากช้อยที่มีไฮริกอ่ะที่มีความเสี่ยงมากเราก็อาจจะเทคได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่รับความเสี่ยงไม่ค่อยได้เราก็จะหลีกเลี่ยงข้อที่ความเสี่ยงสูงและไปเลือกข้อที่มีความเสี่ยงต่ำแทนตรงนี้เขาเรียกว่า aversion of risk aversion of risk ในที่นี้หมายถึง level คือระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้อาจจะมีในทาง finance อาจจะมี6ระดับต่อมาที่5 potential for dissonance dissonance มาอีกแล้วมาอีกแล้วหลายคำเลย dissonance เขาไอ้ dissonance นี่คืออะไรเขาหมายถึงว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทัศนคติของคนตัดสินใจกับการตัดสินใจที่ทำลงไปแล้ว
ความขัดแย้งระหว่างทัศนคติของคนตัดสินใจกับการตัดสินใจที่ทำลงไปแล้วอย่างเช่นเขายกตัวอย่างในนี้เขาบอกว่า attitude กับ belief คือ not good คือ diamond น่ะเพชรอะไม่ดีแต่เขาซื้อไปแล้วเขาคิดว่าเพชรกับไดมอนด์อะไม่ดีคุณภาพไม่ดีแต่เขาก็ได้ซื้อไปแล้วแล้วเขาเพิ่งมาตัดสินเขาทำไปแล้วอะเขาซื้อไปแล้วแล้วเขาเพิ่งมาคิดว่ามันไม่ดีเกิดเป็นความไม่สบายใจขึ้นเรื่องนี้ก็คือ potential for dissonance หรือคำหนึ่งก็คือ post decision anxietyก็คือความกังวลที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจเราซื้อเพชรไปแล้วแล้วเราเพิ่งมาตัดเรามาคิดที่หลังว่ามันไม่ดีเลยจะเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นเหมือนเราอยากได้อะไรสักอย่างนึงเราอยากได้มากพอเราซื้อมาเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราได้มามันไม่เหมือนกับที่เราคิดประมาณนั้นจะเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นอันนี้คือ potential นะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคำนี้เคยมีไปแล้ว cognitive dissonance มาอีกแล้วเห็นไหม cognitive dissonance การ reduce จะทำยังไงล่ะจะทำยังไงให้ reduce cognitive dissonance จะมีด้วยการ4อย่างก็คือ1 seek informationหาข้อมูลยืนยันก่อนหาข้อมูลยืนยันในที่นี้หมายถึงอะไรเวลาน้องจะซื้ออะไรสักอย่างใช่ไหมน้องจะไปเข้าเว็บพันทิปเพื่อดูรีวิวหารีวิวดูก่อน1หารีวิว2บิดเบือนก็คือการบิดเบือนข้อมูล distort information เราคิดว่าอย่างเช่นเราไปดูรีวิวมาแล้วใช่ไหมหรือเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะแต่เราคิดข้างตัวเองว่าก็มันดีนี่หว่าเราชอบอย่างเงี้ยก็เราชอบอ่ะก็มันดีนะเราคิดว่าดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามหาข้อมูลอ่ะหาข้อมูลเข้าข้างตัวเองการเข้าข้างตัวเองเงี้ยเหมือนที่พี่สอนไปในบทที่8 7มั้งเป็นอย่างนึงเค้าเรียกว่า rationalization คือหาเหตุผลเพื่อมาประกอบกับหาเหตุผลเพื่อให้ตัวเองสบายใจต่อมาอันที่3พยายามมองว่าตัวเลือกอื่นอะไม่โอเคมันไม่ดีเลยสมมติเราอยากได้หลุยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรามีปาด้ามีกุชชี่อะไรอย่างเงี้ยมามีหลายตัวเลือกแต่เราอยากได้หลุยแต่เพื่อนบอกว่าปาด้าดีกว่านะเราก็พยายามมองว่าอะไรปาด้าไม่เห็นดีเลยเหมือนกระเป๋าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยกุชชี่ก็ไม่เห็นสวยเลยลายไม่เห็นสวยคือเราเลือกจะเอาหลุยอยู่แล้วเราก็หาเหตุผลมาตัดช้อยอื่นทิ้งประมาณนี้หาเหตุผลว่าตัวเลือกอื่นมันไม่ดีเลยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเราอยากได้ไงพอเราอยากได้เราก็ต้องคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันดีนะตัวเลือกอื่นไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อมาลดจุดด้อยแล้วไปขยายจุดบวกลดจุดด้อยและไปขยายจุดบวกเราพยายามมองว่ามองจุดด้อยของกระเป๋าอย่างเช่นหลุยส์เงี้ยมองมันแพงใช่ไหมจุดด้อยมันอาจจะแพงแต่จุดบวกมันคืออะไรคุณภาพดีเราก็จะมองว่ามันอาจจะแพงก็จริงแต่คุณภาพมันดีนะมันใส่เข้าสังคมได้นะมันทนนะอะไรอย่างเงี้ยลดจุดด้อยไปขยายจุดบวกแทนคือลดข้อด้อยของมันอะเรื่องราคาแพงอะไปขยายแบบว่าพยายามคิดว่าซื้อมามันแพงก็จริงแต่มันดีนะมันสวยนะมันเข้าสังคมได้นะมันทนนะอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้นานและอีกอย่างคือมันสามารถขายได้ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่มจุดบวกแทนจุดด้อยอันนี้ในเรื่องของ cognitive dissonance นะครับการ reduce cognitive dissonance มี4อย่างคือ1หาข้อมูลรีวิว2บิดเบือนข้อมูลคือประมาณว่าเข้าข้างตัวเองอะเข้าข้างตัวเองว่ามันดีอันที่3มองตัวเลือกอื่นว่าไม่ดีมองตัวเลือกอื่นว่าไม่ดีมองตัวเลือกอื่นว่าไม่ดีอันที่4คือลดจุดด้อยไปขยายจุดบวกอันที่6การดันทุรังเขาเรียกว่าการดันทุรัง escalation of commitment เคยดันทุรังอย่างนึงแบบว่า
อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเขาไม่รักเราแต่เราก็ยังจะรักเขาต่อไปอย่างเงี้ยเมื่อเขาทิ้งเราไปเราก็ดันทุลังที่จะยังไงเราก็จะรักเขาคนนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการดันทุลังตัวอย่างง่ายๆการดันทุลังเราเขาไม่รักเราเราก็ยังจะไปรักเขาอีกเราก็ดันทุลังตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่า escalation of commitment คือการดันทุลังนะครับหรืออีกอย่างการดันทุลังเขาเรียกว่าself justification self justification คืออะไรไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเป็นพวกไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองคืออย่างเช่นอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เราเขาไม่รักเราเราก็จะไปรักเขาอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าน้องเลิกกับแฟนเราก็อยากให้เขากลับมาเราก็ยังรักเขาอยู่แต่เราไม่ยอมรับว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วแต่เราก็ยังจะรักเขาต่อใช่ไหมหลายคนอาจจะเคยเป็นนะจมติดอยู่กับอดีตนั่นเองเราไม่ยอมรับตัวเองสักทีว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วนี่อย่างบุลเลต์พอยต์ที่2เขาบอกว่า decision maker escalate their resource to recoup the past loss การดันทุรังเกิดจากการที่เราต้องการเงินที่เสียไปแล้วต้องการที่จะได้กลับคืนมาก็เหมือนกันการดันทุรังจากการที่เราเสียคนรักไปแล้วต้องการที่จะได้เขากลับคืนมาหัวข้อนี้ escalation of commitment การดันทุรังนั่นเองคำศัพท์ที่น่ารู้คือ self justification นะครับคือการไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง self justification เรื่องสุดท้ายแล้ว group decision making group decision makingGroup decision making เขาบอกว่า group decision making ส่วนใหญ่จะเกิดใน non program จะเกิดใน non program จำได้ไหม non program คืออะไร non program คือการตัดสินใจที่ไม่เคยที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตเราที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตเราอย่างเงี้ยคือ non program group ส่วนใหญ่การมีความคิดเห็นของหลายๆเราจัดตั้งอย่างเช่นในที่ประชุมอย่างเงี้ยถ้าเราจะเพิ่ม sales increase ใช่ไหมเราจะต้องทำยังไงเราคิดคนเดียวไม่ได้เราจะต้องจับคณะผู้บริหารมานั่งคุยกันทั้งหมดทำเป็น group ขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจและมีความเห็นหลายๆอย่างกรุ๊ปดิจิทัลเมคกิ้งดีอย่างนึงคือเรามีความเห็นหลายอย่างและได้รับคือการตัดสินใจของเราอะได้รับการยอมรับจากคนเสียงส่วนใหญ่เคยได้ยินไหมถ้าเราไปประชุมจะมีมติในที่ประชุมถ้ามติเยอะก็อนุมัติได้ทำแต่ถ้ามติน้อยมติปัญหานั้นก็ตกลงไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการตัดสินใจ move from individual to consensus decision making อ่ะการเปลี่ยนจากการตัดสินใจคนเดียวมาเป็นตัดสินใจกลุ่มอ่ะจะทำให้การตัดสินใจอ่ะดีขึ้นการตัดสินใจคนเดียวไม่ดีเท่ากับการตัดสินใจกลุ่มการตัดสินใจคนเดียวไม่ดีเท่ากับการตัดสินใจกลุ่มเพราะว่าอันนี้ไม่มีพี่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าเราตัดสินใจคนเดียวใช่ไหมเราอาจจะมองเราไม่มีมุมมองหลายๆอย่างอ่ะเราตัดสินใจคนเดียวเราไม่มีมุมมองแต่เมื่อเราฟังจากเพื่อนเราคิดว่ามันก็จริงว่ะมึงพูดมามันก็ถูกนะเราอาจจะได้รับเขาเรียกว่าความคิดเห็นหลายๆทางทำให้เราคิดได้แต่ถ้าเราคิดคนเดียวเราก็จะมองกับตัวเองว่าถ้าเราชอบก็คือเราชอบแต่ถ้ามีเพื่อนมาขัดหน่อยนึงอย่างเงี้ยหรือมีอะไรมาสะกิดใจแบบว่ามันไม่ดีนะมึงลองคิดดูดีๆนะเราก็จะสะกิดใจมาว่ามันดีจริงหรอมันจะทำให้การตัดสินใจของเราเบตเตอร์ขึ้นต่อมาวิธีที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มวิธีที่จะส่งเสริมสร้างสรรค์ในกลุ่มคือเทคนิค for stimulating creativity in group decision making หัวข้อสุดท้ายอันที่1คือ brainstorming คือการส่งเสริมการออกแนวคิดโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนสามารถเสนอความคิดสุดตรงเสนอความคิดของตัวเองออกมาได้ไม่ว่าจะสุดตรงมากแค่ไหนก็ตามไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น
เพราะว่าถ้ามีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นแล้วคนคนนั้นอะทุกคนจะไม่กล้าเสนอความคิดของตัวเองออกมาเพราะเรากลัวเพื่อนวิจารณ์ว่ามึงไม่ดีอะความคิดแล้วของมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยการ brainstorming คือการ generate idea ไม่ใช่การตัดสินใจและไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนสมมุติในกลุ่มเนี่ยในห้องเนี่ยพี่ให้ brainstorming ทุกคนแต่ละคนจะต้อง generate idea ออกมา1อย่างไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้นแค่พูดออกมาเป็นการ generate idea ที่ดี brainstorming หรืออีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นอาจารย์บอกว่าไหนลองจับกลุ่ม discussion กันซิลองจับกลุ่ม discussion กันอย่างเงี้ยคือ brainstorming อย่างนึงทุกคนจะต้องเสนอความคิดของไอเดียออกมาเวลาทำงานกลุ่มใช่มั้ยเหมือนอาจารย์ให้เคสมาอย่างนึงอย่างเงี้ยให้เคสมาอย่างนึงทุกคนจะต้องจับกลุ่ม discussion ก็ brainstorming แต่ละคนจะมีความคิดไม่เหมือนกันมีความคิดไม่เหมือนกันแต่ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเห็นมั้ยเนี่ยเขาบอกว่า state any idea พูดแนวคิดของตัวเองแม้ว่ามันจะแรงหรือประหลาดพูดความคิดตัวเองแม้ว่ามันจะแรงหรือประหลาดอันที่สองความคิดทุกความคิดสามารถเอาพูดต่อยอดได้ความคิดของเพื่อนเราอาจสามารถมาต่อยอดได้ด้วยเหมือนเราเวลามีงานกลุ่มใช่ไหมเพื่อนเราเสนอความคิดมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแบบนี้ดีแต่ว่าเราก็ว่าเสริมอันนี้ไปหน่อยก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราเอาความคิดของเพื่อนมาต่อยอดนั่นเองอันที่สองอันที่3คือเขาบอกว่า generate idea but not evaluate เน้นผลิตความเน้นผลิตแนวคิดเน้นผลิตแนวคิดเน้นให้ทุกคนเสนอความคิดออกมาให้มากที่สุดไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้คือ brainstorming ก็ส่วนใหญ่น้องๆก็เจอกันประจำอย่างเช่นงานในห้องน่ะไหนลองจับกลุ่ม brainstorming กันซิอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะสั่งเป็นประจำไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์แค่ generate idea และไม่มี conclusion เกิดขึ้นในที่นี้ต่อมา Delphi process เป็นกระบวนการที่ช้ามากเพราะว่าเป็นการตัดสินใจเป็นการตัดสินแนวคิดจากมติของสมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัวตนเราไม่รู้เลยว่าความคิดนั้นเป็นของใครมันจะเลยช้ามากเหมือนกันมันเลยช้ามากโดยการทำ Delphi process นี้เขาไม่ได้ไปนั่งถามใครต่อใครตรงๆแต่เขาจะส่งแบบสอบถาม use questionnaire โดยอีเมลส่งคำถามไปให้ทุกคนโดยอีเมลเราจะไม่รู้ว่าอีเมลของคนนั้นเป็นของใครจะไม่มีการเปิดเผยทุกคนจะต้องตอบอีเมลแน่นอนทุกคนจะต้องตอบอีเมลถามเลยว่าวันหนึ่งใครจะมาเปิดอีเมลบางคนอาจจะไม่เคยเปิดอีเมลเลยก็ได้จริงป่ะอาจแบบส่งวันนี้อีกอาทิตย์หน้าเพิ่งจะมาเห็นมันก็เลยช้ามากเพราะว่าความคิดการจะตัดสินใจได้เนี่ยสมมติพี่ส่งให้น้องทางห้องเนี่ยสมมติมี20คนพี่จะต้องได้รับการตอบกลับจากทั้งหมด20คนทั้งหมดเลยถึงจะตัดสินใจถึงจะลงมติว่าโอเคหรือไม่โอเคถ้าน้องคนใดคนหนึ่งไม่ยอมส่งกลับมาก็ต้องรอจริงป่ะมันก็ต้องรอดังนั้น Delphi process จึงเป็นกระบวนการที่ช้ามากและพี่ไม่สามารถไปบอกได้ด้วยว่าคนที่ไม่ตอบกลับมาคือใครเพราะพี่ไม่รู้เหมือนกันแค่ส่งทางอีเมลเท่านั้นก็ต้องรอการตอบกลับมาอย่างเช่นถ้าคนนั้นเปลี่ยนอีเมลไปแล้วล่ะใช่ไหมเปลี่ยนอีเมลแล้วใช้อีเมลใหม่ไปแล้วพี่ก็ต้องรอมันอย่างนั้นเหรออย่างเงี้ยมันเลยเป็นกระบวนการที่ช้าและถ้าทุกคนทั้ง20คนที่พี่ยกตัวอย่างนี้ส่งอีเมลกลับมาเสร็จแล้วพี่ก็ต้องเป็นคนวิเคราะห์คำตอบของแต่ละคนว่าเป็นยังไงเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วพี่ก็ต้องส่งคำตอบกลับไปให้ส่งที่พี่วิเคราะห์ให้กลับไปให้อีก20คนส่งกลับไปหาทุกคนว่าสรุปแล้ววิเคราะห์ที่พี่วิเคราะห์นั้นเป็นยังไงส่งกลับไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้ลงมติอีกรอบหนึ่งว่าที่เราวิเคราะห์จากวิเคราะห์ของความคิดของ20คนเนี่ยเราวิเคราะห์มาเป็นอย่างเช่นประโยคนึงเป็นพารากราฟนึงก็ส่งกลับไป20คนอีกให้ลองไปตัดสินใจอีกรอบนึงว่าโอเคหรือเปล่าอืม
อันนี้คือ Delphi Process หลักๆจะคือ Brainstorming คือการทุกคนจับหันหน้านั่งคุยกัน Generate Idea ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับ Brainstorming คือเป้าหมายหลักของมันคือ Generate Idea เท่านั้นนะแต่Delphi process ช้ามากเพราะต้องส่งโดยอีเมลและทุกคนจะต้องตอบกลับมาเมื่อตอบกลับมาแล้วเอามา analyze เสร็จแล้วส่งกลับไปใหม่ส่งกลับไปใหม่รอตอบกลับมาอีกมันก็เลยเป็นกระบวนการที่ช้ามากๆนะครับ Delphi process นะภายใต้ Delphi ภายใต้ Delphi process จะมี nominal group technique nominal group technique จะเป็น3อย่างไม่ใช่ไอ้ decision making เนี่ยมี3อย่าง1 brainstorming 2 Delphi 3ก็คือ nominal group technique หรือตัวย่อ NGT คือนำคนทั้งหมดมานั่งประชุมด้วยกันแบบมีอย่างมีแบบแผนนำคนทั้งหมดมานั่งประชุมกันอย่างมีแบบแผนวิธีนี้โดยการยังไงวิธีนี้คือให้กระดาษทุกคนไป1แผ่นห้ามคุยกันเขียนความคิดตัวเองลงไปในกระดาษให้กระดาษทุกคน1แผ่นนำมานั่งอย่างนี้อย่างนี้แหละและพี่ก็แจกกระดาษคนละแผ่นคนละแผ่นอะไรอย่างเงี้ยห้ามคุยกับเพื่อนนี่เขาบอกว่า don't speak to one other ห้ามพูดกับคนอื่นและ write idea on the pad of paper และทุกคนจะต้องเขียนไอเดียของตัวเองลงในกระดาษไม่มีการคุยกันกรุ๊ปเนี่ยจะมีประมาณ 7-10 คนนะ7-7แค่10คนนั่งฟิตบนโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กระดาษคนละแผ่นคนละแผ่นละแผ่นเขียนไอเดียของตัวเองลงไปและทุกคนจะเสนอความคิดของตัวเองให้เพื่อนๆฟังและทุกคนจะเสนอความคิดเห็นให้เพื่อนๆฟังนะครับหลังจากเขียนเสร็จแล้วเราก็ยืนขึ้นทีละคนอย่างนี้ว่าตัวเองเขียนอะไรลงไปบ้างหลังจากนั้นอันนี้จะต่างจากเบสซอมมี่ตรงที่ว่าเจเนเรตไอเดียเหมือนกันแต่อันนี้เจเนเรตไอเดียโดยใช้กระดาษและมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของแต่ละคนน้องๆเสนอมา20คนอย่างเงี้ยเพื่อนสามารถวิเคราะห์ขัดแย้งกับวิจารณ์ของไอเดียของเพื่อนได้นะครับแต่ brainstorming จะไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นพี่เอา10คนมานั่งด้วยกันใช่ไหมเขียนไอเดียไปแล้วพรีเซนต์เสนอไอเดียเพื่อนไปแล้วทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์วิเคราะห์วิจารณ์คนอื่นมีสิทธิ์วิเคราะห์วิจารณ์ไอเดียของเพื่อนสุดท้ายลงมติยังไงลงมติโดยการที่ให้คนให้ทุกคนในที่ประชุมเลือกไอเดียของคนอีกให้เลือกไอเดียของสมาชิกที่นั่งในโต๊ะเนี่ยใครที่ได้คะแนนมากที่สุดคือได้รับเลือก10คนเขียนกระดาษใส่กระดาษพรีเซนต์ไอเดียมีการวิพากษ์วิจารณ์และให้เลือกกันในกลุ่มว่าไอเดียของใครดีที่สุดโดยการลงคะแนนและไอเดียของคนนั้นจะได้รับการไอ้นี่สานต่อไปนะครับเห็นตารางนี่ไหมข้างล่างนี่เขาจะบอกว่าความแตกต่างระหว่าง Delphi กับ NGT นะ Anonymous เนี่ยการไม่เปิดเผยตัวตน Delphi เปิดเผยไหมไม่เพราะส่งทางอีเมลจริงไหมก็เป็น Unknown NGT ล่ะก็จับนั่งหันเข้าเนี่ยบนโต๊ะเนี่ย7คนนั่งรู้เห็นหน้ากัน Face to Face ไหมอันที่2 Delphi ไม่ส่งทางอีเมลจะไปเห็นหน้าได้ยังไงแต่อัน NGT คือเห็นหน้าก็คือ Knownเห็นหน้า communication mode ล่ะ Delphi จะแค่ writing ก็คือพิมพ์ทางอีเมลอย่างเดียวไม่มีการเสนอความคิดเห็นวิเคราะห์วิจารณ์อะไรแต่ของ NGT เขียนด้วยและวิจารณ์ด้วยก็คือ writing and speak ส่วนไอ้ภาพโฮโลแกรมข้างล่างนี้ก็คือไอ้นี่นะเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ7 step อ่ะ
หมดแล้ว for mid term for final จบ